สดีครับท่านผู้ชมพบกันวันอาัคารที่16กุมภานะครับผ่านวันวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักมาสองวันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งนะครับพบกับรายการของการปลดทุกข์เพิ่มสุข ซึ่งหลายท่านตอนนี้ปรับตัวได้แล้วนะครับว่าจะต้องมาดูตอนเช้าในช่วงเช้านะถ้าดูสดแต่หลังจากนั้นก็จะมีรีลันอยู่เป็นช่วงช่วง,วงท่านติดตามสถานีนี้ก็จะได้ฟังรับทราบประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการบ้านการเมืองการเศรษฐกิจ เรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเราเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักสุขภาพนั้นทั้งสุขภาพกายและใจนะครับกายมีตัวยาป่วยมีตัวยาอะไรรักษาใจป่วยเราจะรักษากันอย่างไรเพราะฉะนั้นรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขเนี่ยมันจะครบองค์ประกอบเลยเพียงแต่ว่าท่านสนใจมันไหมว่างๆท่านไปที่ไหนต่อไหนมาแล้วนะครับก็เชียวมาดูมาฟัง ยืนยันครับถ้าท่านมีโรคภัยแค่เจ็บอยู่ในตัวเป็นประโยชน์แน่ถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับการบ้านการเมืองมาฟังคำวิเคราะห์สั้นๆบางช่วงมีประโยชน์แน่พี่น้องชาวนาชาวไร่ถ้ามาคุยมาฟังก็ได้ประโยชน์แน่เพราะฉะนั้นมีเวลาก็มา พบกันในรายการปลดทุกเพิ่มสุขในช่วงเช้าสายบ่ายเย็นมีทุกช่วงเลยแต่เฉพาะสดท่านผู้ชมในช่วงเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจนถึงเก้าโมงเช้าตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าไปถึงสามโมงเช้าตามภาษา,บ,าบ้านเรานะครับแต่จะดูช่วงไหนมีค่าเท่ากันแล้วแต่ท่านจะมีเวลาวันหนึ่งท่านก็ดูให้ได้กันละกันมันมีประโยชน์ ในรายการปลดทุกเพิ่มสุขหรือทางสถานีได้รับการสนับสนุนจากพิภัณฑ์จาเป่าท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับทุกสถานีต้องมีสปอนเซอร์เพราะค่าใช้จ่ายสูงมากไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายอะไรค่าสัญญาณดาวเทียมคา่คาเน็ตค่าพนักงานคา่าน้ำคา่าไฟคา่าจิป,ปาถะเลยเดือนหนึ่งนับล้านบาทเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของพิตรธภัณฑ์ที่มาสนับสนุนเราไม่ได้จ้างใครมาเราผิดสินค้าที่มีคุณภาพออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ใช้แล้วก็ใช้แล้วต้องให้ติดใจต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมย้อมผมดาจ้าเป่าแชมพูมะกรูดจ้าทำจากมะกรูดแท็กจ้าเปาาสบู่จาเปายาที่ปันจาเปา นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมเกี่ยวกับยาอีกหลายชนิดนะครับท่านติดตามนะแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อส่วนใครที่เจ็บป่วยอะไรต้องการไปรักษาฟรีนะครับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ป่วยมะเร็งเท่านั้นามะาเร็งเท่านั้นนะครับเราเปิดการรักษาให้ฟรีเราประคับประคองนะยืนยันว่าดีขึ้น ดีขึ้นไม่ตายแล้วก็ฟรีด้วยเป็นการดูแลกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะครับใครที่ติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองใครที่หมอได้บอกมาแล้วว่าผมไม่มีปัญญาที่จะช่วยแล้วผมช่วยได้เท่านี้อย่าเพิ่งท้อแท้ครับมีแพทย์ทางเลือกเป็นตัวช่วยหรือแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์สมุนไพรเป็นตัวช่วย ที่หมอบอกว่าสามเดือนตายอาจจะอยู่อีกสามปีห้าปีก็ยังดีฮะยังดีกว่าอีกสามเดือนตายนะครับท่านผู้ชมมันยืดอายุเวลาไปซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอีกสามปีตายบางคนไม่ถึงสามปีก็ตายมที่ไม่เป็นมะเร็งเพราะมันตายตามอายุไขและทุกคนก็ต้องตายนะครับก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับในรายการของสถานีเป็นช่วง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  นะเราก็จะแบ่งอะไรดีมีประโยชน์นำมาเสนอวันวันหนึ่งต้องค้นคว้าเอามาพูดเอามาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบวันนี้วันที่16 mm hmm. กุมภาพา564เป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทยท่านผู้ชมนึกอะไระนั่นแหะนึกไปแล้วนึกไปแล้วครับนึกไปแล้วอ๋อหลวงพายวันนี้หวยออก อเป็นวันน้ำคัญวันที่16อยา่าไปคิดว่าหวยเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเป็นเกมอันหนึ่งที่มาเกี่ยวข้อง <c oughs> มาปรุงแตง่งมาทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีชั่วระยะเวลาหนึ่งหวยออกแล้วก็เศร้าเหมือนเดิมไม่มีใครรวยที่ซื้อจาก หรือรวยจากหวยอะครับมีล้านคนมีคนหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งในล้านเหรอตัวต่อต,ตัวบางทีเราจะแพ้ก็เลยหนึ่งต่อสิบที่แพ้ตลอดหนึ่งต่อร้อยเนี่ยแพ้หนึ่งต่อล้านเนะี่ยท่านผู้ชมนะอย่าพึ่งไปหวังครับอย่าไปหวังมันมากแต่ถ้ามันทำให้ ดทุกข์ในระยะสั้นๆมีความได้มีโอกาสได้ลุ้นมันก็เอาละอันนั้นไม่ว่ากันเพราะถึงว่าท่านก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วตรงเนี้แต่จะแนะนําให้ว่าอย่าเล่นแรงอย่าเล่นหนักโดยเฉพาะหวยใต้ดินก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับเขานะครับแต่ก็ห้ามไม่ได้นะะก็อันนี้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับวันนี้วันที่สิบหก เป็นวันสําคัญแต่ไม่ใช่สําคัญเพราะหวยออกนะวันนี้เป็นวันสําคัญเพราะรัฐบาลจะถูกซัดฟอกนะครับวันนี้เป็นวันที่รัฐบาลจะถูกซักฟอกท่านผู้ชมต้องติดตามนะว่าเขาจะซักฟอกเรื่องอะไรแล้วผลพวงมันจะเป็นยังไงคนซักฟอกมีเหตุและผลไหมคนที่ ตอบมีหลักฐานในการตอบไหมนี่เนี่ยเป็นเป็นผลพวงของประชาธิปไตยถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะครึ่งใบค่อนใบอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็มีสีสันในการที่คอยตรวจสอบเราตรวจสอบไม่ได้เลยอะไรก็แล้วแต่องค์กรไหนที่เราตรวจสอบไม่ได้เลยเขาก็ทำตัวตามสบายเขาไม่ต้องระมัดระวังเลยนะครับ เพราะนั้นเขาก็ในเมื่อตรวจสอบได้เราก็ต้องดูสิ่งที่จะตรวจสอบวันนี้สิ่งที่จะซักพวกวันนี้มีสามสี่ประเด็นครับที่เดาๆนะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรท่านผู้ชมต้องตามนะครับถ้าตามทางทีวีไม่ไหวก็มาฟังสรุปจากไลโอเอของลุงไพยว่าประเด็นวันนี้ใครพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรรัฐมนตรี <c oughs> รัฐมนตรีสิบท่านที่มาเกี่ยวข้องที่ถูกซักพอก ตอบว่าอะไรแต่วันนี้ท่านผู้ชมเขาโจมตีหัวก่อนเลยตามหลักนะเขาเขาเตะหัวก่อนแน่นอนครับเปิดจุดฝ่ายค้านก็เรียกคนดูแล้ววันนี้คราวนี้เขาจะเล่นกันยังไงเล่นกันยังไงสนุกสนานหรือไม่ท่านผู้ชมฟังแล้วก็เป็นข้อพิจารณาในการที่เราจะ เลือกตั้งสสคนชุดต่อไปสสฝ่ายค้านผู้ดีก็เลือกฝ่ายคา้านสสรัฐบาลตอบดีและไม่มีความผิดแล้วก็เลือกรัฐบาลเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเอาขอให้เป็นข้อมูลหลักไม่ใช่เอาข้อมูลในการเลือกสอสเพราะเงินจ้างเลิกแล้วครับเลิกทันทีประเทศชาติมันไม่เจริญประชาชนยากจนอยู่ทุกวันนี้เพราะ เราได้สอสอเข้าไปไม่ทำหน้าที่ของเขาไปหวังตำแหน่งไปหวังรายได้ผลประโยชน์รับปากที่ไว้ทั้งหมดรับปากไว้ทั้งหมดจริงๆจัง,จง,จงแล้วทำไม่ได้ยกตัวอย่างผมมีพักการเมืองพักหนึ่งบอกว่าคา่าแรงจะ400กว่าบาท รับปากไปยังไงแล้วครับมีพักการเมืองพักหนึ่งบอกว่าเป็นรัฐบาลแล้วเราต้องให้ให้ประชาชนปลูกกัญชาหกต้นรับปากไปยังไงแหละปล่อยข่าวมาได้ด้วยแล้วมันได้จริงไหมหรือไม่ท่านผู้ชมเอาเรื่องราวนี้ไปเป็นตัวตัดสินในการเลือกตั้งทสอในอนาคตข้างหน้านะครับเราจะได้รัฐบาลดีเลิกไปนะครับไอ้สามร้อยห้าร้อยอ่ะนะ สิเขาให้เราอ่ะถ้าก็าอยู่สี่ปีเขาให้มาห้าร้อยแสดงว่าปีหนึ่งเราได้ร้อยี่่าตัวเราร้อยี่ห้าบาทคุ้มไหมนะครับคุ้มไหมเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเอาแต่เรื่องนี้มันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็มันไม่ช่วยทําให้ประเทศชาติดีขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่เอาตังค์จ่ายเขาจะไม่ทําความดีอะไรเพราะเขาคิดว่า เพราะเขาคิดว่าถึงเวลาเขาอาตังไปจ่ายแล้วท่านผู้ชมก็เลือกเขาเขาไม่จำเป็นต้องทำความดีอะไรเลยแล้วท่านในร้อยยี่บห้าบาทต่อปีฮะคิดเป็นเว้นวินาทีแล้วถึงสตังไหมท่านนะครับถึงสตังไหมเอาเขาก็ไปทำไมให้ท่านจะเอาไม่เอาเรื่องของท่านแต่เลือกก็เป็นเรื่องของท่าน อันนี้การเลือกผู้แทนที่ดีการมีผู้แทนที่ดีก็ไปออกกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์จะบอกว่าการเมืองกับการเศรษฐกิจไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่มันเกี่ยวพันกันหนีแยกกันไม่ออกถ้าการเมืองมันดีนะครับเศรษฐกิจมันจะไหลลื่นเศรษฐกิจดีการเมืองก็จะมั่นคง ถ้าทั้งสองอย่างนี้อันตัวใดตัวหนึ่งไม่ดีขึ้นมามีปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีอย่างน,นเวลาปัจจุบันนี้เรายอมรับว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีการเมืองแกว่งรัฐบาลถูกด่าถูกว่าทุกวันด่ากันทั้งคนภายในประเทศและนอกประเทศเขาพูดฝ่ายที่พูดแนะนำถูกทุกคนดีทุกคนแต่วิธีการเวลาปฏิบัติปฏิบัติได้หรือไม่นะครับ ไม่ใช่คิดอย่างพูดอย่างทำอย่างหรือเรียกว่าไก่สามอย่างอ่ะส่วนใหญ่นักการเมืองจะเป็นแบบนั้นเวลามาถึงก็พูดดีหมดเลยตลอดระยะเวลาไม่เคยปฏิบัติแล้วเวลาทำทำไม่ได้เพราะตัวเองไม่เคยปฏิบัติได้แต่พูดเอา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 สนุกเอาประโยชน์เอาหลอกลวงให้ประชาชนรัก แต่ถึงเวลาทำไม่ได้พูดได้คิดได้แต่เวลาทำทำไม่ได้หรือคิดได้พูดได้ทำไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันอภิปรายทักฟอกรัฐบาลท่านผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับติดตามตลอดนะ วข้อที่เขาจะซักฟอกรัฐบาลเดาได้เลยครับหนึ่งการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งปปชเขาชี้ออกมาแล้วว่าปีหนึ่งคนไทยเราโกงกันกี่กี่หมื่นกี่พันคนนะครับแล้วแก้ไขไปได้ขนาดไหนเหลือกี่ปัญหาและเพิ่มขึ้นมีอย่างไร รวมทั้งไอ้คะแนนความโปร่งใสของสมาคมทั่วโลกเขาจัดอันดับว่าเราตกอันดับไปอีกสามอันดับจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยสี่ไออย่างนี้ครับเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยถึงมีรัฐบาลทหารที่แข็งแก่งเด็ดขาดแต่การคอร์รัปชันไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันหรือลดลงเลย แน่นอนถูกแล้ถูกฝ่ายค้านเอามาเล่นกันสนุกสนานแน่รวมทั้งโน <c> ้น <oughs> การขนคนเข้านะครับการขนคนเข้ามาเพื่อมาเป็นแรงงานเจจอเจเพชรเจอะไรต่อ,อะไรพวกนั้นแล้วใครอยู่เบื้องหลังโควิดวัคซีนก็โดนนะครับ ความยากจนของประชาชนนะเวลาปัจจุบันความทุกข์ร้ายทุกข์ร้อนของประชาชนปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งสามสี่หัวข้อตั้งแต่เนี้ท่านผู้ชมตั้งแต่คอร์รัปชันการบริหารเรื่องการวัคซีนโควิดนะของประเทศบางส่วนอื่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้หละครับท่านผู้ชมโดนเอามาเล่นแน่เลยนะครับเอามาเล่นแน่แล้ว,ลวเราฟังนะครับ ใครบ้างที่จะโดนหนักโดนเบาถามว่ารัฐบาลกลัวไหมผมว่าลึกๆแล้วเขาไม่กลัวหรอกแต่ก็ยังหวั่นใจว่าตัวเองขึ้นไปพูดไม่ถูกพูดไม่ดีชี้แจงไม่ละเอียดชี้แจงไม่ตรงประเด็นกับประชาชนนะครับชี้แจงไม่ตรงกับที่ประชาชนต้องการ แต่ถึงเวลาโหวตชนะแน่นอนเลยเพราะนายกออกมาปาลามแล้วยังไงต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะกลัวว่าคะแนนตัวเองจะลอยลอยถ้อยนะครับแล้วก็จะเป็นภาพที่ให้ประชาชนเอาตัวเลขมาเป็นตัวช่วยในการพิจารณาว่าเออคนนี้ทำงานเป็นยังไงยังไงท่านครับตัวเลข ไม่สำคัญสําคัญอยู่การตอบการปฏิบัติจริงใจหรือไม่เพราะทุกคนโดนเต็มร้อยหมดนะครับไม่มีใครถูกละเวน้นก็เป็นการดีครับเราจะไ,ได้รู้เลยว่ารัฐบาลนี้จริงหรือไม่ที่ใช้เขาโดนที่ถูกขนานนามว่าไก่สามอย่างด,ด,ด,ดิแต่คิดดิต่พูดแต่ทําไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ติดตามนะครับ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาหอวานท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับน่าเศร้ามากก็คือเรื่องของพี่น้องที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไปเข้าแถวเพื่อลงทะเบียนผมดูแลทุกพื้นที่เลยแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นประจำเลยนะครับ ว่าจะต้องมีปัญหานะีมีเวลาบอกพี่น้องประชาชนไหมว่าจะอยู่ได้กี่วันเลื่อนมีช่วงเวลากี่วันไม่ต้องรีบมาเจ้าหน้าที่มีการอบรมไหมพูดจากับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นเจ้าขุขนมนายอย่าลืมนะครับ จากข่าวที่ได้รับได้รู้เนี่ยเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ที่ข้าราชการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปดุไปด่าไปว่าเจ้าของประเทศอ่ะพูดตรงๆคือเขาเป็นเจ้าของประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นคนจนไม่มีสมาร์ทโฟนแน่นอนครับบางคนเขาก็ไม่มีเพราะเขามันไม่ไม่มีสตางค์ไม่ลํำรวยเหมือนเหมือนข้าราชการไม่ลํำรวยเหมือนผู้ที่ มีอันจะกินทั้งหลายแหละนะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายอย่างละเอียดเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ไปนั้นเป็นผู้สูงอายุหูก็ไม่เคยดีตาก็ไม่เคยดีเขียนก็ไม่ค่อยเป็นแล้วไม่มีการไม่มีแผนที่ดีแล้วของรัฐบาลไม่มีแผนที่ดีแล้วประชาชนทุกคนที่ไปนะั้นทุกยาก ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าจบลงสองทุ่มครึ่งอยู่กันทั้งวันแล้วทำไงครับเป็นลมเป็นแรงกันทั้งตากแดดทั้งหิวข้าวทั้งมาไกลคนจํานวนนั้นน่ะที่เราเห็นน่ะเยอะขนาดนั้นท่านลองคิดไปที่คนที่มาด้วยคนที่มารับคนที่มาเฝ้าคนที่คนที่เอายามาให้กิน พรจะเป็นลมเป็นแรงไปนั่นะน่ะอีกเท่าไหร่นั่นก็คือการจัดการครั้งนี้นะครับรัฐบาลไม่มีคะแนนเลยแล้วก็ที่เอามาพูดก็เพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมาเรื่องกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วไปทำอะไรกันครับตัวผู้รับผิดชอบ มีการซักซ้อมไหมมีการประชุมกันก่อนไหมเออมีการมาชี้แจงขั้นตอนไหมว่าจะทําไปแล้วไปอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่พูดนัดวันเวลาว่าวันนี้วันที่สิบสี่วันที่สิบห้าอะไรก็แล้วแต่ที่นัดให้มาแจ้งสิทธิ์ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาแจ้งสิทธิ์ด้วยตัวเองบอกหรือเปล่ปาผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่าบอก แต่บอกเมื่ออยู่ในพื้นที่ก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามากันเย,เยอะก็ต้องบอกพี่น้องว่าเขาเลื่อนเวลาไปแล้วนะไม่จำเป็นต้องมาวันนี้นะถ้ามีโทรศป่าปังสามารถกลับก่อนได้แต่ถ้าไม่ก็รอนะวิธีการทำหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องมีไมหรือมีเครื่องขยายเสียงแจ้ง พูดชี้แจงตลอดเวลาด้วยคำพูดที่สุภาพคือผมก็คิดเหมือนกันครับท่านผู้ชมถ้าข้าราชการไม่สุภาพอะผมนึกถึงถ้าพ่อแม่ผมมีชีวิตอยู่แกไปอยู่อย่างนั้นแน่นอนครับผมเอาพ่อแม่ผมกลับละเมื่อมาได้รับความสะดวกสบายมาทนทุกข์ทรมานยา ที่เอามาก็บางคนก็ลืมยานะโทรศัพท์ก็แค่โทรกันโทรเข้าโทรออกแล้วไม่มีอาหารการกินก็ไม่มีบางคนต้องกินยาก่อนอาหารต้องกินข้าวกินอะไรอะไรนะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันน่าจะไปจัดในสถานที่พี่น้องเขาให้เขานั่งหน่อยคนสูงอายุ ในสถานที่การศึกษาเยอะแยะไปคนนัดเขาเทศไปทีส่สถานที่การศึกษาตรงนี้นะมีลม่มไอ้นี่เท่าที่เห็นนะขอดูภาพหน่อยกลางแดดก็มีนะครับเดชบุญนะครับอากาศมันยังไม่ร้อนแต่พอสายหน่อยมันก็ร้อนแล้วจะไปไหนก็ยืนกันขาแข็งอยู่นะนะั่นน่ะคน้ากนอกโน่นเห็นไหมนะคนมาเฝ้าเนี่ยครับเป็นความทุกข์ยากอ่ะนะ นอกจากนี้แล้วโครคภัยไข้เจ็บโควิดมันอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเอกซึ่งเราก็กลัวก,กันอยู่เนี่ยครับเป็นการบริหารการจัดการที่ไม่น่ารักเลยแล้วมันเป็นภาพภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนการอภิปรายเนี่ยมันจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ภาพพวกนี้มันไปเป็นภาพที่อะไรครับ ที่ฝ่ายขานเขาตีแล้วจะเถียงเขาอย่างไงทําไมไม่จัดในที่ลม่มทําไมไม่จัดในที่อาคารทําไมไม่มีการเตรียมการมีการทักซ้อมไหมมีการบอกกล่าวไหมก็รู้อยู่แล้วว่าคนมีปริมาณมากแน่นอนก็คิดซะก่อนล่วงหน้าว่ามีคนปริมาณมากทามาการเยอะๆอย่างนี้แล้วเราจะจัดสถานที่อย่างไงนี่คนไทยนะครับใเจพมา่า นะเขามารอรับตังรับเงินของเขาเพื่อเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ดูแล้วหดหูเป็นการจัดการซ้าแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำซากที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นหน่วยไหนที่รับผิดชอบต้องเอาไปแก้ไขและตําหนีตีติงกันให้ชัดเจนฝ่ายรัฐบาลจะมาแก้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ท่านเป็นรัฐบาลเพราะท่านมาจากประชาชนอย่าไปยึดติดกับเออไอ้ลูกน้องกูต้องทำอย่างนี้เขาข้างแต่ลูกน้องแล้วลูกน้องนะเข้ามันก็ถือโอกาสเอเดี๋ยวนายก็ออกมาแก้ตัวแทนแล้วในที่สุดมันก็เละเละแล้วเละ,เละ,เละอีกเละจนไม่รู้จะเละยังไงแล้วหลายต่อหลายครั้งหลายเรื่องไอ้เรื่องเหล่านี้มันทำได้เนี่ยถ้าไอ้คนคุมทำไม่ได้เปลี่ยน ย,ย้ายหรือจะตั้งตัวแทนเอาผู้รับผิดชอบมาเป็นผู้รับผิดชอบมาวางแผนแก้ไขเพราะคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานแล้วราจการเป็นใหญ่เป็นโตเพราะทนเพราะตือ้อกูไม่ไปไหนอะดีครับท่านถูกครับนายแต่เวลาให้มีสมองคิดไม่มีความคิดคิดไม่เป็นหัวมันต้เพราะมันแก่แต่ก็ไม่ได้นะครับ แกแกอย่างลุงภัยเนี่ยพูดตรงๆเลยไอ้เรื่องเหล่านี้หมูมากหมูจริงๆนะไม่ใช่คุยโตโะโอวดทำได้เพราะลุงไัยจัดเลี้ยงจัดอบรมจัดประชุมคนเยอะแยะนะครับเราเวลาเราจัดเรามีลูกน้องไปเกินสิบคน ไอ้นี่แต่และแห่งมีลูกน้องเกินยี่สิบคนมีการบอกกันไหมมีการอธิบายกันไหมมีการสอนกันไหมการใช้วาจ,จาที่สุภาพผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคุยกับเขานะสิ่งที่ได้ตามมาภาพตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพดราม่าอีกเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่คุณยายแกถูกกระทําแน่นอนถูกด่าถูกว่าจนแกมาร้องหม่มร้องไห้ ภาพอันนี้สร้างความสงสารให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปแล้วเขาสงสารคุณยายแล้วเขาก็ด่าใครด่ารัฐบาลภาพอย่างนี้ไม่คคนจะให้เกิดขึ้นใช่ไหมนะครับเอาภาพมาดูซิแต่ไม่ต้องปล่อยเสียงก็ยังสงสารรัฐบาลอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะจะหยุดนิ่งอย่างไรก็ต้องเอามาคุยมาพูดมากระแทะนะครับเอาภาพที่คุณยายถูกเจ้าหน้าที่ตำแหน นะครับแกก็บอกว่าไม่ต้องปล่อยเสียงนะนะดุแกอย่างหมูอย่างหมานะไม่เคยบอกเคยอะไรคุณยายนี่กอายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วครับนะหูตาก็ไม่ดีบอกก็ไม่บอกอะไรต่ออะไรพวกนี้ภาพพวกนี้ยังเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็เป็นข่าวนะในโซเชียลเนี่ยโหออกกันเกิืหมดลุมตีลุมจิกลุมดา่ารัฐบาลเพราะเขาทุกคนก็หันไปทางเชือก คุณยายนะครับเชื่อคุณยายแน่นอนนะเพราะแกอายุเท่านี้แกคงไม่มาโกหกหรือมาเล่นละครดราม่าแน่นอนเห็นไหมครับผลพวงนะอันนี้เมื่อออกมาอย่างนี้แล้วคนอื่นก็อาจจะเป็นมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นก็หวังว่าในช่วงระยะเวลาต่อไปจะทำอะไรเนี่ยนะครับประสบการณ์5ปีเจปีที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเตือนรัฐบาล เอาไอ้คนคุมที่มันเก่งๆเนยอยนะครับงานอย่างนี้คนนี้คุมไม่ใช่ปล่อยให้เป็นระบบราชการไอ้ราชการมันบางคนที่มันมาคุมมันจะปลดเกษียณแล้วมันชี้เกียร์แล้วมันมาคุมแล้วมันก็ใชช้ใช้ใช้กันต่อนะไม่ก่อประโยชน์แต่ไอ้คนที่มาคุมมันถึงว่ามันเกษียณแต่มันเอางานเอาการจริงจังตรวจเช็คได้ดูด้วยสายตาได้ฟังด้วยหูได้ เราก็แต่งตั้งคนนั้นไปเสริมเพิ่มเติมในการตรวจสอบนะครับเอาครับท่านผู้ชมไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นคราวน,นี้วันนี้ก็แวะเข้ามาดูรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะครับวันนี้ที่สําคัญผมก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วว่าวันนี้เป็นวันสําคัญนะเป็นวันสักพอกท่านผู้ชมต้องฟังนะครับฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะไรบ้างอนะ แล้วก็โน้ตไว้ในใจว่าใครพูดดีใครพูดไม่ดีพักส่วนรวมรัฐบาลดีหรือฝ่ายค้านดีติ๊กไว้เผื่อเป็นข้อมูลเตือนใจในวันที่จะต้องมีการลงบัตรยนคะแนนเอาคนที่ทำได้เป็นคนที่คิดเป็นทำเป็นมาทำงานแทนท่านอย่าไปเอาไอ้ลูกเศรษฐีมาหาเศรษฐีเอาเงินเข้ามาตุ้มตุ้ม แล้วก็ไปนอนบางคนเป็นสสแล้วไม่เคยเห็นหน้าอันนี้เราไม่ว่ากันมันต้องอยู่ที่ตัวเราโอเคความผิดอยู่ที่ฉันเพราะฉันไปเลือกอย่างงงไัยก็ไปเสียสองคะแนนไปเลือกเพราะชอบเขาชอบนโยบายแต่ปรากฏเขาไม่ทําก็นั่งด่าทุกวันเนี่ยก็นั่งตีติงนั่งด่าทุกวันเนี่ยคุณไม่ทําอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นทั่วๆไปก็อาจจะฟ้องร้องหลอกลวง นโยบายหลอกให้เราเสียสิทธิอ์อันนั้นก็จะว่าไปนะครับเอาครับท่านผู้ชมก็กลับย้อนกลับมาดูเรื่องของการดูแลจิตใจบ้างที่หลุงภัยจะต้องพูดอยู่ตลอดเวลานะครับในรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขเนี่ยนะครับปก,กีิผมพูดไปแล้วว่าได้รับการสนับสนุนปากผิตัพันจาเป่ามีตัวอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับก็บอกแล้วนะแล้วก็ ไนั้นเป็นเรื่องของต้องมีธุรกิจมาหนุนท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งตำหนิเอ้ยลุงไพยมาทำเพื่อเป็น,เป,นเป็นธุรกิจใช่ผลผู้ถูกแต่ถ้าไม่มีธุรกิจจะจัาเงินที่ไหนมาให้ล่ะเพราะค่าค่าอะไรค่าสัญญ,ญาณค่าเน็ตค่าแอร์ค่าพนักงานค่ารถค่าน้ำมันค่าอะไรตลายจีปาถะเดือนหนึ่งสองสาล้าน ถ้าไม่มีแรงหนุนเข้ามาตายหมดทุกราอครับเทวดาที่ไหนก็เจ๊งถ้าไม่มีแรงหนุนแต่ลวงไพยก็ได้รับความเมตตานะครับสถานีได้รับความเมตตาพิติธภัณฑ์จาเป่าซึ่งก็แน่นอนครับเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังไม่ใช่ท่านใช้แล้วสงสารเราแต่เราไปหลอกลวงท่านเราก็หวังว่าท่านใช้แล้วเออ สามารถไปคุยได้ต่อว่าเออของเขาไม่กี้ไก่ไว้แชมพูมะกรูดเนี่ยด,ดีจริงๆผมไม่ระวังนะครับกําจัดอะไรต่ออะไรได้เยอะผมนิ่มผมสวยกลิ่นก็หอมสบู่ก็กลิ่นตัวกลิ่นกายกลิ่นกินตัวกลิ่นกายกลินกนกนกก่นในล่มผ้าหมดเหงื่อแล้วก็ฟองมากยาที่ฟันก็ผสมด้วยเรียกว่าเสียฟันปวดฟัน เสียวฟันปวดฟันเหากบวงเมือแผลในปากแผลร้นในอะไรใช้ยาที่ฟันจาเป่าช่วยได้เลยลรวมกับครีมย้อมผมดำจาเป่าที่ผมพูดยู่เป็นประจำนะครับเป็นของต้นกำเนิดท่านต้องการใช้ง่ายๆใช้สบายไม่มีไฮเยรนโปออกไซายไม่มีสารที่ไปกระตุน้นทำให้เกิดมะเร็งนะครับท่านก็ใช้ตัวนี้นะสะดวกสบายทำเองได้ ทำง่ายไม่ติดหนังท่ศะราคาถูกไม่เหมน็นนะครับลองติดต่อซื้อขายกันดูนะฮะ,อะโอเคครับก็ตัดเข้ามาเรื่องของรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขเราจะปลดทุกข์เพิ่มสุขเราจะปลดทั้งใจและกายนะครับเพราะร่างกายมนุษย์มันประกอบไปด้วย นะครับส่วนหนึ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือจิตวิญญาณจิตนะครับทุกวันที่เราทุกทรกสุขเนี่ยมันแบ่งทุกแบ่งสุขออกเป็นสองกลุ่มทุกที่เกิดจากกายเป็นโลกนั้นโลกนี้เดินไม่ได้มีเป็นนามพุกเป็นนมพาตเป็นสารพัด ใครก็จะเป็นโรคอะไรเลยยิ่งแก่กูเป็นหมดกูเอาหมดแล้วทาไมอีกคนหนึ่งเขาไม่เป็นอะไระนะครับไม่ต้องยกทุกอย่างที่ไหนดูลุงไพยก็แล้วกันครับท่านผู้ชมไม่ว่าสติปัญญาหรือเสความจดจําหรือแม้กระทั่งคําพูดคําจาอายุก,ก็เจ็ดสิบห้าแล้วก็ทํางานอยู่ทุกวันมีหลายคนด้วยเมื่อวานนี้เห็นเห็นคุณหมอนะครับบอกว่าคุณแม่พ่องศรี บอกมาบอกว่าหลวงภายคุณหมอไปช่วยบอกลุงภายหน่อยทำงานในน้อยหน่อยนะครับให้ลดงานก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณแต่งานที่ผมทำอ่ะมันไม่ใช่เป็นงานหนักไม่เป็นงานความคิดมันเป็นงานเอาประสบการณ์ล้วน,วนมาอธิบายมาบอกแล้วก็แนะนำคนอื่นที่เขายังอยู่เฉยๆให้ปฏิบัติเป็นเพื่อนหลุงภายยอมเสียสละเพื่อสังคมแล้วก็คนนี้ก็เป็นทุก ก็จะแก้ทุกข์ของเขาอย่างไงทุกข์ทางจิตใจแก้ยังไงทุกข์ทุก,ทกงทางกายแก้ยังไงมันเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่หลุงภัยใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาบอกกับท่านผู้ชมถึงแม้ว่ามันเป็นประสบการณ์บ้านๆประสบการณ์ของเด็กบ้านนอกประสบการณ์ของคนแค่จบปริญญาตรี แต่จากเด็กบ้านนอกมาจนกระทั่งจบปริญญาตรีแล้วมีฐานะทางสังคมอย่างนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามีประสบการณ์ไหมผมไม่ได้เกิดบนขอคอยช้างไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีนะเวลาที่จะเรียนหนังสือไม่ต้องอดข้าวอดมือ้อกินมือ้อพูดถึงง่ายอดมือ้อกินมือ้อกินข้าวเช้าแล้วมากินข้าวเย็นข้าวกางวันไม่ต้องกินไปเรียนหนังสือ มมอหนึ่งถึงมอทสามก็หกปีเที่ยวไรเที่ยวคือเรียนอยู่นั่นน่ะท่านผู้ชมแล้วก็มาสอบเข้าเป็นนักเรียนตเตรียมทหารมาเป็นนักเรียนในร้อยก็อันนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ประสบการณ์ทางนั้นเลยครับประสบการณ์ทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่ผมเอาประสบการณ์ออกมาคุยออกมาพูดนั้นท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องโกหกเป็นประสบการณ์เป็นข้อเท็จจริงที่ผมพบแล้ว แล้วผมก็มาบอกนะครับแล้วก็มาแนะนำนะรวมกับการศึกษาในช่วงตรงนี้ด้วยเอาละเราหันกลับมาดูเรื่องของประสบการณ์เรื่องของที่เราจะมาคุยปลดทุกข์เพิ่มสุขปลดที่ใจก่อนนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำพูดนี้ครับโกดคือโง่มโหคือบ้าของพระท่านพระพยอมอะ นะครับหลวงพ่อพยอมเป็นคำพูดที่พูดง่ายๆนะแต่มันเป็นเรื่องจริงคนโกรธเนี่ยทำอะไรนี่ไม่มีความฉลาดหรอกเพราะจะทำอะไรเพราะมันโกรธแต่มันไม่ทันไม่มีมันสมองที่จะคิดจะคิดว่าทำอย่างนี้ฉลาดหรือโง่กูไม่รู้กูคิดถย่างนั้นทำอย่างนั้นเลยคิดโดยที่ไม่ใค่ควรคือความโง่ถ้าคิดโดยการใค่ควรวางแผนว่าทำแล้วดีไม่มีประโยชน์ยังไง คนแล้วมันทําไปแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้น่คิดอย่างนี้นี่คิดแบบคนฉลาดเพราะนั้นกอดคือโง่ก,ก็คือกอดแล้วมันมันทำเลยอย่างรถคนอื่นก็มาปาดหน้ากดเลยขับรถไปปาดเขาอแล้วก็ลงชกต่อยกันมีไม้มีอาวุธก็ใช้อาวุธมีปืนใช้ปืนและในที่สุดแค่รถปาดหน้ากันนิดเดียวติดแทนที่จะไปทํางานได้กลับไปเข้าคุกกันหมดนะครับ แต่ถ้าเกิดคนเขาฉลาดเออมึงอยากจะปาดมึงก็รีบไปก็รีบไปเขาก็รีบเขารีบไปแน่ไม่รีบไปก็จะมาปาดรถเราทาไมปาดหน้าเราทาไมเพราะคนมันรีบร้อนต่างกันก็ให้เขาไปเราไม่ต้องไปโกรธเขาเนี่เราก็ฉลาดเราไม่ต้องไปติดคุกเราไม่ต้องไปลงพักนะครับมโหมโหก็คือบ้าหากโกรธกับมโหนี่ส่วนใหญ่มาติดกันนะครับคนโกรธแล้วมักจะมะโหนะไอ้จะไม่โกรธไม่โมโหเนี่ย ท่านต้องรู้จักปล่อยวางเหตุการณ์เกิดขึ้นกะทันทีแล้วเฮ้ยปล่อยวางเลยปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับเพราะมันไม่ฝึกไว้นะครับอย่างผมฝึกไว้ผมเรียนใ้ท่านทราบอาจจะบางทีอาจจะปากจัดบ้างด่าไปตามอะไรแต่อ,อะไรแต่ถ้าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นผมจะนิ่งยกตัวอย่างครับผมเอารถไปจอดไว้ แกมาจากไหนไม่รู้ลุงขับรถชนตูดผมตุ้มผมหันไปดูอ้าวลุงไม่เห็นยังไงเห็นมันบังคับอายุก็คงอายุมากแล้วจะเอาอยัางไงเนี่ยแล้วลุงจะเอาไงลนะ่ะออแกกำลังอึง้งเพราะรถผมก็บุบไปเยอะเอาอยางนี้ลุงลุงทำใจให้สบายแล้วขับรถไปเลยถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไอ้รถของผมเนี่ยประกันั้น่หนึ่งเดี๋ยวผมก็ไปแจ้งประกันให้เขาซ่อมให้โอ้โหอายุแปดสิบกว่าขับรถได้เนี่ยก็ยังถือว่าเก่งนะย,ยกมือไวหว้เราขอบคุณครับถ้าเกิดว่าผมโกรธเอ้ยลงุงตาบอดยังไงรถก็ใหญ่ทั้งคันขับมาชนก็ได้อ่าคนที่ยืนดูอยู่เขาคิดยังไงเขาคิดว่าเราเนี่ย อายุน้อยกว่าเขาไม่รู้จักการระงับอารมณ์ในการพูดแต่ทำไมผมตัดทำใจได้ทำไมผมยอมทำไมผมให้อภยัยทำไมผมปล่อยวางเพราะผมฝึกของผมไว้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปล่อยวางแต่ทะเลาะก,กับแกก็ได้ประโยชน์อะไรแกมีตังหรือเปล่าไม่รู้เกิดซ่อมทักสามพันยุ่งอีกฉันจะเรียกประกันนะครับ ไอ้ที่มันเกิดนี่เกิดขึ้นที่ที่เนินปอไปเรียกประกันกว่าประกันมันจะมาลอกันอีกเป็นวันเสียเวลาอีกเพราะตอนนั้นไปซื้ออาหารเป็นวันพระไปซื้ออาหารมาถวายพระขืนช้าเดี๋ยวพระก็อดฉันอีกนะครับก็เลยเอาไปลุงแยกทางกันลุงจะไปอะไรก็ไปลุงไปวะไม่ต้องคิดอะไรผมก็ไปซื้อองค์อาหารแล้วไปถวายพระแล้วก็มานั่งคุยทัานผู้ชมฟังทําไมทําได้ครับทําได้เพราะฝึก ทำได้เพราะฝึกแต่ถ้าเกิดพัวาพากันมาเนี่ยถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนเลยโกรธลงแน่มโหลงแน่ทั้งโกรธทั้งมโหเลยนะครับก็กลายเข้าล็อกของพระท่านบยอมโกรธคือบ้าโกรธคือโง่มโหคือบ้านะครับผมไม่เอาผมไม่อยู่ในเกณฑ์ตรงนั้นแต่นี่พูดเล่นนะครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องจริงต้องฝึกราวนี้จะฝึกยังไงครับ ทุกวันมีเวลาว่างไหมว่างนั่งสมาธิสินั่งสมาธิาธจเจริญอนาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนกับพระเจจิดังๆนะครับอ่านใน YouTube ก็ได้วิธีการปฏิบัติมีพระ เก่งๆออกมาสอนท่านก็อ่าน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 อันไหนดีที่ท่านบอกว่าดีท่านชอบท่านก็ทําตามนั้นแหละแล้วก็ฝึกนั่งฝึกผัวเมียนั่งฝึกกันนั่งกันไปนั่งกันมาวันเดียวอาจจะไม่ต้องคุยกันเพราะใหม่ๆก็ฝึกยากสงบไม่ได้แต่การที่จะทําให้จะปล่อยวางได้การที่จะให้จิตนิ่งจิตเราในเตลิดนั่งกันนั่งหลับพอหลับตาเสร็จเรียบร้อยท่านจะอยู่ในสภาวะไหนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ สามารถทำสมาธิได้จเจริญนานา,นานปนัสติได้ก็โดยกําหนดจิตลมหายใจรู้เข้ายาวรู้นะเข้ายาวแล้วก็รู้ออกยาวแล้วก็รู้กําหนดไปเรื่อยแต่ขณะเดียวกันนั่นน่ะมันจะเกิดมันจะเกิดแะไรครับมันจะเกิดจิตตะเลิดคิดโดดคิดนี่คิดนั่นคิดนี่ไม่ใหม่นะครับแต่ท่านทํา ท่านก็สามารถดึงมันกลับมาได้มากลับมากกับมากกับมากกับมังกับมานะครับแล้วมาคมไว้อาจจะหายใจไปสามรอบสี่รอบห้ารอบอ่ะไปเะ้อ่ามากลับมากกับมากกับมากกับมังกรมัก็ฝึกอย่างเนี้ยการฝึกอย่างนี้ก็เรียกว่าฝึกการปฏิบัติการฝึกสมาธิการนั่งสมาธิฝึกปฏิบัติในการควบคุมจิตให้นิ่งจงจําไว้เลยครับจิตนิ่งเป็นคนที่มีความสุขที่สุดยิ่งนิ่งยิ่งมีความสุข เมื่อจิตนิ่งอะไรมันก็ปล่อยวางได้หมดสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่มันผ่านมาเข้าเข้ามาให้เราคิดที่เราเห็นมันผ่านอายตนะทั้งหกนะครับจมูกหูตากายใจลิ้นนะครับเห็นไหมหูตาหูจมูก,มกลิ้นผิวหนังใจไอเนี้ยทั้งหกเนี่ยมันจะเข้ามาทางนี้วิธีการก็คือ อย่าให้มันเข้ามาตามันก็เห็นภาพหูก็เสียงจมูกก็กินลิ้นก็นลดความคิดความอ่านจากจิตใจอะไรต่ออะไรทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มันสัมผัสเขาเรียกว่าอายตนะภายนอกกับภายในภายในก็มีหกภายนอกก็มีหกนะครับอันนี้รู้ไว้แค่นี้ก็พอครับไม่ต้องไปจำอากแต่ พระเจ้าสอนว่าถ้าจะดับและปล่อยวางปล่อยวางตั้งแต่ตายเห็นภาพภาพมันบาดตาบาดใจก็ทางมันอย่าให้เวทนาเกิดหูได้ยินเสียงดา่าข้างบ้านเขาด่ามาเขาทะเลาะเบาแวงอะไรลำคาลาญเราก็ปล่อยวางไปนะครับจมูกได้กินเน่ากินเหม็นกินหอมกินอะไรก็ถือว่าเป็นกินปกติเดี๋ยวมันก็หมดไปลิ้นก็ไม่ต้องไปแต่ว่ารสชาติรสเปรี้ยวรสเค็มรส เทานั้นเราก็รีเกลี้ยงนะครับผิวหนังการสัมผัสสิ่งเหล่านี้นะครับเขาให้ปล่อยวางตั้งแต่อายตนะภายในเห็นภาพเห็นเสียงได้กินปล่อยวางตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วใจมันจะนิ่งฝึกปล่อยวางแล้วมันก็จะนิ่งเพราะนั้นคําว่าปล่อยวางก็คือเมื่อมัน สิ่งอายตนะภายนอกมันมาสัมผัสกับอายตนะภายในเราปล่อยวางตรงนี้เลยทิ้งมันไปเลยแล้วเราฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นคนจิตนิ่งคนที่จิตนิ่งคือคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี่คือจิตที่เป็นความสุขลองปฏิบัติด,ดูได้ไม่เสียต,ตังเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนไว้2500กว่าปีแล้วนะครับ การจะพูดฟิกลงไปเดี๋ยวบางครั้งเขาจะไปทำตัดขึ้น YouTube เอาที่สำคัญสำคัญท่านต้องการสาระที่สำคัญสำคัญ,คญก็ไปติดตามใน YouTube เรื่องไอหัวข้อปลดทุกข์เพิ่มสุขโดยที่ลุงภัยพูดแล้วก็ยังพยายามปรับปรุงให้ได้10บถึงยีนาทีเอาเฉพาะไฮไลท์ที่สำคัญท่านตามเอานะครับเรื่องที่จะพูดจะคุยกันนะครับ มีหลายเรื่องและก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในช่วงชั่วโมงที่เหลืออยู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สมัครราย O.A. อนะครับไลโอเอนะตามที่ Q.R. code คที่อยู่ข้างบนซ้ายที่ผมชี้อยู่เนี่ยหลายคนเริ่มสมัครเป็น หลายคนยังไม่เป็นคนที่สมัครเป็นเพื่อเป็นการทบทวนทบทวนตัวตัวท่านต้นท่องไปสมัครไปสอนคนอื่นให้สมัครเป็นด้วยกดยังไงเริ่มต้นตั้งแต่นองเปิดหน้าลายขึ้นมาแล้วมันก็มาเจอตรง <c oughs> เอาสั่งซื้อสินค้าออกไปเอ่แเราก็กดที่นห,หน้าหลักเปิดหน้ารลายแล้วต้องเจอหน้าหลักตรงนี้ให้ได้ นะครับพอพอเจอตรงนี้กดเลยแล้วกดตรงหน้าหลักเนี่ยมันเขียนหน้าหลักเลยภาษาไทยนะบอลบ้านเนี่ยกดที่หน้าหลักก็มันจะไปขึ้นมันต่อไปมันก็ไปปรกากฏภาพเปโน่นเลยครับเป็นขั้นที่สองไปกดเพิ่มเพื่อนพอกดเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมาที่ QR code ของตัวเราเองพอกด QR code เสร็จแล้วมันจะมีกล้องแล้วเอาอันนี้หละเราก็เอาไปสแกนครับ สแกน,นไหนอ่ะสแกนกับคิวอาค้ดอันเนี้ยและอันนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่หัวข้างที่ผมชี้ไปเมื่อสักครู่หรือหลายคนจะถ่ายอันนี้ไว้ในกล้องก็ได้แล้วไปดึงออกมาจากในกล้องอันนั้นก็เป็นความเก่งเพิ่มเติมพอหลังจากสแกนอันนี้เสร็จเรียบร้อยมันจะมีภาพอันนี้เกิดขึ้นครับเดียบนะผมเกิดภาพอันนี้เสร็จมันพอเกิดภาพอันนี้มันเข้าที่มันสแกนก็ได้ที่ มันก็จะเกิดขั้นตอนที่ห้าเนี่ยครับเกิดขั้นตอนที่ห้าแล้วท่านก็กดเพิ่มเพื่อนพอเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยส่งดอกไม้มาให้ลวงพายสักดอกหนึ่งนะครับเผื่อเผื่อมันไม่ติดแต่ถ้าส่งมาแล้วเนี่ยหลวงพายก็ได้รับแล้วว่าท่านได้รับแล้วเอาอย่างนี้นะครับขอบคุณสําหรับคนที่ฝึกจนเป็นท่านเจอใครที่ไหนการสมัครเพื่อน นะครับเป็นเพื่อนกับคนอื่นเขาเนี่ยยิ่งงากยิ่งดีโบราณก็บอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนโตไม่เป็นโตไม่เป็นครับจะไปทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเพื่อนทันโกกัวเ,เดียวทํางานไม่ได้ไม่มีคนช่วยช่วยอะไรช่วยคิดช่วยทําช่วยกันควบคุมช่วยกันดูแล เหมือนกับที่ผมบอกกับรัฐบาลเมื่อสักครู่เนี่ยหาไอ้คนช่วยทํามาทํามันจะเป็นเสื้อแดงมันจะเป็นเสื้อเหลืองมันจะเป็นเสื้ออะไรก็แล้วแต่มันเก่งจริงไหมมันเก่งจริงเอามาเอามาเพราะประเทศชาติก็เป็นของคนเสื้อแดงคนประเทศชาติก็เป็นของคนเสื้อเหลืองประเทศชาติเป็นของทุกคนที่เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านดึงเอามาใช้เนี่ยครับ ไม่มีใครว่า,าอาจจะมีความเห็นต่างกันแต่พอใช้มางบ้าเข้าแนะนํากันมองเข้ารู้จักมักคุก้นกับเข้าเคยที่เคยด่ากันมากๆมันดีกันก็ได้โดยเฉพาะคนไทยได้ดีกันง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็ก็ไม่ดีแต่ลองในคบหาพูดคุยกันบ่อยๆดีกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการ สแกนคิวอารของลุงไัยบางคนน่าจะขอบคุณมากกันนะครับท่านผู้ชมเอาผ้าปกนี้ไปสอนคนอื่นนอกจากไปสอนคนอื่นให้ทำไปแล้วยังเอา QR Code เนี่ยแชร์ไปให้คนอื่นสมัครอีกตัางหากนะครับบางคนแชร์คำพูดอันนี้ไปเลยครับรูปของ p ีพ่นทีวที่มีรูปลุงไพยกับหมอดำแล้วก็มีคำว่า p ีพ่นทีวเนี่ยครับเนี่ย ถ้าใครสามารถแชร์ภาพนี้ไปให้เพื่อนได้แล้วเขากดตรงคำว่าเพื่อ e ตรงคนสองคนนะมีรูปลุงไพกับรูปหมอดำนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเพื่อนได้เลยเพราะนั้นใครที่ลุงไพแชร์ไปให้ช่วยแชร์ต่อแล้วท่านก็กดเป็นเพื่อนกับลุงไพเสียแล้วก็แชร์นี้ต่อไปยังเพื่อนของท่านอาจจะมีสิบคนยี่สิบห้าสิบร้อยคน ใครเขาอยากจะเป็นเพื่อนของลุงไพยเขาคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ให้เขาเป็นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะเป็นมาอยู่ในสายงานมาอยู่ในสายงานการการทำธุรกิจของท่านท่านควรจะให้เขารู้เพราะว่าลุงไพยเชียร์สินค้าตัวนี้อยู่แล้วสมมติว่าสมมติว่าเป็นสมาชิก MLM ของลุงไพยนะครับสมาชิก MLM จากตัวเราเนี่ยรอบตัวก็จะมีเลขหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเลขหนึ่งรอบตัวเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมถ้าตัวเราแชร์แชร์ภาพเมื่อสักครู่นี้ไปให้หมายเลขหนึ่งเรามีหมายเลขหนึ่งที่ติดตัวเราเนี่ยมีร้อยคนก็แชร์ไปร้อยคนเขาจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนก็นแล้วแต่เขาจะชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็แนะนําบอกเขาเฮ้ยถ้าจะเป็นโรคนี้กินตัวนี้ถ้าเป็นโรคนะครับอ่า ตกโรคมีปัญหากินตัวนี้ตัวนี้ถึงก็แนะนําเขากินเราก็ได้ตังค์เพราะฉะนั้นให้เขาแชร์ไปก่อนเมื่อเขาแชร์เข้ามาเป็นเพื่อนลุงภยัยลุงภัยก็ค่อยๆโคษณนาให้ฟะให้เขาทราบ,ร,าบร,ารับรู้บางทีท่านพูดโดยตรงบางทีบางทีท่านพูดโดยตรงท่านอาจจะไม่ถนัดเท่ากับลุงภัยพูดแต่หลายคนก็พูดดีกว่าลุงภัยพูดนะนะครับแล้วก็ไปบอกให้เลขกหนึ่งเขาว่า กระจากระจายไปที่เลขสองทำแบบเดียวกันนะอย่างเนี้ยกระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยบอกเขาวิยตัวยาดีมีประโยชน์ยังไงแล้วก็กระจายคำว่าพี่พ่นนิวพี่พ่นทีวีเมื่อกี้เนี่ยกระจายไปให้เขารับทราบรับรู้เขาก,กดมาเป็นเพื่อนในสายงานของท่านมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วคนกลุ่มนั้นเมื่อเขารู้ว่า ตัวยาตัวนี้รักษามะเร็งได้หรือถ้าเกิดว่ารักษา,าจะไปรักษามะเร็งก็พาไปพบไปสถานที่พักฟื้นของโรงพยาบที่พิจิตรฟรีเป็นบุญเป็นกุศลด้วยได้บุญด้วยได้ตังค์ด้วยได้พวกด้วยนะครับท่านช่วยกระจายหน่อยนะเอาครับท่านผู้ชมอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เรียนให้ท่านทราบนะครับมาดูเรื่องอก,ก้ผมค้างไว้เรื่องการ จะทำมาดูแลตรวจสอบตรวจร่างกายพออายุมากๆขึ้นมาครับท่านผู้ชมโรคนั้นก็จะเป็นโรคนี้ฉันก็จะเป็นใครเป็นกี่โรคก,กี่โรคเัเป็นหมดเลยบางคนถามเบาหวานเป็นไหมยกมือความดันเป็นไหมยกมือเอามาไขามันไขมันสูงไหมยกยก็ยกมือรับหมดเป็นโรคไตไหมยกมือผมก็เลยถามว่า ที่ยกมือเนี่ยไม่ยกมือได้ไหมแกก็เถียงมาว่าก็ฉันเป็นทุกโรคเลยอ่ะเอาอายุหกสิบกว่าเป็นทุกโรคแล้วแล้วมันจะอยู่ได้ยาวขนาดไหนเอ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันก็ต้องมันศึกษาโาครคภัยไข้เจ็บไม่จำเป็นต้องไปถึงหมอแผนปัจจุบันอย่าเอาชีวิตไปฝากกับเขาไว้มากนักเราจะเสียประโยชน์เยอะแยะนะครับ เสียประโยชน์เสียเวลามาศึกษาหาความรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เห็นหมอแล้วเป็นเทวดาเลยพูดอะไรฉันต้องจำหมดฉันต้องเชื่อหมดไม่ใช่ไม่ใช่ครับหมอก็รักษาตัวเองก็ไม่ได้ถามว่าหมอตายไหมตายหมอเก่งทุกเรื่องไหมไม่เก่งอรัเขารู้ว่าไอ้ตัวนี้เครื่องเลือดตัวนี้มันโชกอมาอย่างนี้แสดงมีไขมัน,มขมนเขาก็จ่ายยาลดไขมันให้เห็นไหม ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นเบาหวานเขาก็จ่ายยาลดเบาหวานให้จ่ายไปแล้วเป็นหรือไม่เป็นหายหรือไม่หายเขาไม่เคยมาดูแลท่านหรอกเพราะว่าอะไรเขาไม่มีเวลาคนมันเยอะเพราะนั้นท่านต้องดูแลตัวท่านเองวันนี้จะพาท่านมาดูแลโรคไขมันในสมองในเส้นเลือดในสมองสูงเราจะแก้อย่างไงนะครับเพราะมันเป็นกันได้ทุกคนที่นั่งฟังโรงพยาบาลอยู่เนี่ยเป็นได้ทุกคน นะครรับคาาคลิปตงนีุ้ณเรียกมันว่าโรคอัมาพาตแต่คนส่วนใหญ่กับไม่รู้สาเหตุโรคนี้เกิดขึ้นได้ทันทีไม่มีการแจ้งเตือนเหมือนแอปพลิเคชันในมือถือแต่โรคนี้มีสัญญาณเตือนจดจำสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเอาไว้ให้ดีนะคะแค้นค้าอ่อนแรงชาครึ่งซีกเฉียพลัน ปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิทเฉียบพลันพูดลำบากพูดไม่ชัดเฉียบพลันตามัวเห็นภาพซ้อนวิ่งเวียนศีสษะเฉียบพลันเดินเซเฉียบพลัน เมื่อคนใกล้ตัวของคุณเกิดอาการเหล่านี้เพียงแค่คุณโทร1669หรือพาไปโรงพยาบาลใหญ่ใกล้บ้านโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจำไว้นะคะการกินยานอนพักนวดประครบหรือการพาไปคลินิกไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยคุณมีเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงครึ่งที่จะพาให้เขารอดพ้นจากอัมาพาตไปตลอดชีวิตโรคหลอดเลือดครับกะเวลาให้ถูกนะ ก็หนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมหนึ่งหกหกเก้าครับจำไว้นะโทรไปที่หนึ่งหกหกเก้าหมายเลขพวกนี้บางคนไม่ทันจำเขียนไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นย้ำนะครับเป็นได้ทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุสี่สิบห้าสิบหกสิบขึ้นมาผู้สูงอายุทั้งหลายแหละครับสมองของเรา มันประกอบด้วยเส้นเลือดเยอะแยะร่างกายของเราเส้นเลือดรอบร่างกายเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต่อกันยาวพันรอบโลกได้มันเต็มไปด้วยหลอดเลือดเส้นเลือดเพราะอะไรถ้ามันไม่มีเส้นเลือดเซลล์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมันจะโตยังไงอ่ะมันจะได้รับอาหารยังไงเมื่อไม่ได้รับอาหารมันก็ไม่โตมันมันไม่โตก็มา นะและที่ทุกวันที่มันโตอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเส้นเลือดไปถึงเพราะนั้นเส้นเลือดมันเยอะแยะมากคนจะอายุยืนได้โดยประเด็นหลักๆก็คือเส้นเลือดของท่านต้องโปร่งการลำเลียงอาหารจะต้องดีการขนส่งจะต้องดีท่านก็ลองคิดดูเอากันแล้วกันนะ ถ้าเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยเราไม่มีอาหารเนี่ยเราหิวไหมนะครับเราหิวก็เหมือนกันเส้นเลือดเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราท่านผู้ชมเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราอ่ะเขาก็ต้องกินอาหารเขาจะกินอาหารได้เขาไม่ได้เดินมาตักเองนะเขาอยู่กับที่หัวใจจะต้องปั๊มเลือดไปที่ให้เลือด นำสารอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของเซลล์แต่กรณีเซลล์มันก็มีโอกาสอุดตันเพราะตลอดระยะเวลาการกินอาหารของเราไม่ดูแลหรือไม่รู้นะครับหรือเพราะหลงนะคำว่าดูไม่ดูแลไม่รู้หลงเพราะเรามองไม่เห็นนะครับทางซ้ายมือท่านผู้ชมคือเส้นเลือดที่ ไหลเวียนได้ดีนะครับเส้นเลือดปอดโปร่งพอมาทางขวามือนะครับนั่นคือเส้นเลือดมันอุดตันคณิีการอุดตันนะ่ะถ้าเกิดท่านกินพวกบรรดาไขามันทั้งหลายแหล่กินเหล้าเยอะแยะนะครับกินของมีมันกินของติดมันนะแน่นอนครับท่านต้องกินกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน บางทีก็ไม่ได้ออกกำลังกายพอไม่ได้ออกกำลังกายไอ้ไขมันตรงนั้นมันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วตกค้างแล้วมันไปไหนครับมันก็ล่องลอยไปตามกระแสเลือด่วนไปทั่วร่างราวนี้สมมติเมื่อกี้นี้ที่เป็นคลิปวิดีโอเดยนะเขาบอกว่ามันไปติดที่สมองมันไปอุดที่สมองนะครับเมื่อมันไปอุดที่สมอง มันก็เกิดปัญหาตะกตกขึ้นมานะครับเป็นเนี่ยเทนมันอุดมันเป็นแบบเนี้ยท่านผู้ชมอุดแล้วถ้าสมองเส้นเลือดในสมองมันยืดหยุ่นได้มันก็พอจะเลือดมันก็จะหลุดไปเลี้ยงส่วนน้นส่วนนี้ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าในกรณีมันอุดแล้วไปไม่ได้ไอ้หัวใจกระปัมเพิบเพิเพิเพิบไอ้เลือดมันก็มาคั่งตรงนั้นถ้าเกิดเธอเส้นเลือดตรงนั้นเปราะบาง เพราะเราอายุมากมันแตกพอมันแตกขึ้นมาคราวนี้ครับปากเบี้ยวนะครับกินน้ำไม่ได้แขนยกไม่ขึ้นมีอาการเป็นอัมพึกอัมาพาตถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าให้ติดต่อเลขโทรศัพท์หมายเลขหนึ่งหกหกเกนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาคงมีเครือข่ายกัน ในกอติดต่อหนึ่งในกรณีติดต่อหน,นึ่งหกหกเกถึมดอ, 1, 6, 6, 9, อยู่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปศึกษาครับเพราะมันไม่เคยแต่ก็ต้องต้องจําไว้นะเป็นโรคอะไรติดต่ออย่างไงหมายเลขอะไรท่านจําท่านไว้เผื่อคนในบ้านท่านเป็นแต่ถ้าในกรณีที่หลายคนบอกเอ๊ะหลายคนเป็น บางคนบอกเอ๊ะหลายคนไม่เป็นทําไมมันไม่เป็นเหมัมนไม่เหมือนกันลรวลุงพายไม่เหมือนครับมันแล้วแต่ว่าร่างกายของเราอะ่ะจะกระจัดมันออกได้ยังไงเรากินอาหารอะไรที่กระจัดออกหรือว่าเราออกกําลังกายไหมหรือว่าวันวันหนึ่งเรากินอาหารประเภทไขมันมันกินไม่เหมือนกันมันปฏิบัติไม่เหมือนกันมันรู้ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนมันเลยเป็นโรคต่างๆไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างเท่าที่เห็นนี่เป็นตัวอย่างว่าเ,เลือดมันอุดตันแล้วมันก็จะมีปัญหานะครับท่านทั้งหลายครับมันมีทั้งยาแผนปัจจุบันแล้วก็มีทั้งสมุนไพรที่ท่านกินเข้าไปแล้วมันจะไปแค้มันจะไปทำให้ไขมันที่อุดตันน่นนะนะครับละลาย นะครับละลายแล้วก็เอาไปทำลายนะครับเอาไปทำลายส่วนสมุนไพรที่ท่านจะต้องรู้นะครับมันมีอยู่สิบสี่สิบห้าตัวจำเลยนะครับท่านเป็นโรคพวกนี้ต้องกินกระเจี๊ยะกระเทียมเป็นประจำมันเหม็นหน่อยก็ต้องกินเข้ากระเทียมไว้ อะไรแล้วก็เทียมน้ําพริกก็มีกระเทียมเยอะอะไรก็ขอกระเทียมเยอะหรือว่ากินกระเทียมสดสดก็ยังดีนะครับสมุนไพรตัวที่สองคือกระเจี๊ยบแดงนะดอกคาฝอยมะเขือยาวเห็ดฟางมายาลาบอ่ามายาลาบเดี๋ยวท่านผู้ชมคงงงเอ๊ะมายาลาบมันเกี่ยวอะไรมายาลาบเป็นสมุนไพรที่เราเห็นแล้วเวลาเราทาไปแต่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 มันมันจะนั่นครับมันจะหลบมันจะเราเรียก แต่จากการวิเคราะห์วิจัยแล้วเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพเทิงยาสูงมากนะครับไมยราบนอกจากนั้นจะมีหอมทุกชนิดมีถั่วลันเตามีมะเขือเทศมีพริกไทยดำมีขิงมีเห็ดมีพริกชี้ฟ้ารวมแล้วสิบห้าตัวนะครับจำก็คือจำกระเทียมกระเจียบแดงดอกํำฝอยไมยราบ เห็ดทั้งหลายแหล่ขิงพริกไทยมะเขือเทศนะครับนี่คือนี่คือเป็นสมุนไพรที่ช่วยกําจัดช่วยกําจัดหรือว่าทะลุทะลวงหลอดเลือดให้โปรง่งให้มันสะอาดนะอันนี้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอาให้ถึงพริกถึงขิงนะครับ เอาไ้ถึงพิกถึงขิงและก่อประโยชน์จริงๆเลยภาพอันนี้ท่านถ่ายไว้ครับแล้วท่านก็หากินแล้วก็ให้มีสารเอาไว้พืชพวกนี้ให้มากไว้ไม่ว่าจะเป็นขิงกระเจี๊ยบแดงไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าเป็นกระชายหรือไม่ว่าจะเป็นหอมไม่ว่าจะเป็นถัว่วลันตรงลันเตาอะไรพวกนี้กินพวกนี้ประจำเราจะเห็นว่าพวกนี้ท่านผู้ชมพวกนี้ไม่มีไขมันเลยไหม แต่เราก็อดไม่ได้ไขมันเราก็จําเป็นพราระไขงานไขมันพือพลังคือไปใช้เกี่ยวกับพลังนะครับพลังในร่างกายเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับหายใจเราก็ต้องใช้พลังงานนะลืมตาก็ใช้พลังงานพูดกใ็ใช้พลังงานทุกส่วนของร่างกายต้องใช้พลังงานทั้งหมดพลังงานอันนี้เกิดจากไขมันนะครับที่อามาันเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นแต่ถ้า เรากินทุกวันทุกวันเพราะมันอร่อยแล้วมันค้างอยู่ในปากค้างอยู่ในคอค้างอยู่ในเส้นเลือดนานเข้านานวันนานเข้านานเข้า,นา,นเ,ขาเส้นเลือดทั้งหลายแหล่มันก็อุดตันมันขึ้นอยู่ว่าไปอุดตันที่ไหนอุดตันที่สมองก็เป็นสตอกเส้นเลือดเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตพานพโรเป็นอันลไซเมอร์พากิสันนะครับแต่ถ้าอุดตันในหัวใจก็ช็อกหมอก็ทําที่สมอง หมอจะตรวจไม่ค่อยได้เหตุเกิดซะก,ก่อนแต่ถ้ามาที่หัวใจเส้นเลือดในหัวใจอุดตันรักษาไม่ทันตายนะครับวันนี้ถ้ารักษาหมอจะรักษาทันเนื่องจากว่าจะมีอาการนะมีอาการถ้าเกิดท่านกลัวว่าสิ่งเหล่านี้เหล่านี้จะเกิดต่อหัวใจเกิดขึ้นปั๊บแก้ไขไม่ได้มีเวลาไม่เกินห้านาทีตายแต่ถ้าเกิดว่า เป็นที่สมองไม่เกินสี่นาไม่เกินห้านาทีเอามาพึกเอามาพาดตลอดชีวิตมันทั้งตายกับอามาพึกเอามาพาดบางคนบอกตายดีกว่านะครับแตว่วิธีการป้องกันครับพืชผักเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่หรือถ้าเกิดท่านบอกว่าเอาง่ายๆชัดๆเลยไม่ต้องแปลงเลยได้ไหมลุงไพยมีครับน้ำมันดาวินคานะเพราะเราเล่นตัวนี้อยู่ เพราะเราศึกษาแล้วว่ามันช่วยนะครับมันมีสาร EPA กับ DHA d p a รักษาสมดุลฮอร์โมนในร่างกายลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในร่างชนิดร้ายลดไขมันไตกิีสลายป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเหนื่อยของเลือดช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดอาหาร อาการปวดในไมเกรนลดอาการปวดอักเสบจะข้อเสื่อมอ,นนอันนั้นเกี่ยวกับไขมันแต่ถ้ามาเกี่ยวกับการบำรุงเนี่ยครับมันตัวอื่นที่ผมแนะนำมันอาจจะได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันดาวินคาเนี่ยนอกจากจะไปช่วยรักษาแล้วนะยังไปช่วยบำรุงให้สมองดีขึ้นนะครับมีการการพัฒนาเรียนรู้เสริมสร้างความจำ ระบบสายตาดีขึ้นสมองไม่เป็นอนัมนนพฤกษ์ไม่เป็นอัมพาตไม่เป็นอัลไซเมอร์ช่วยประกันป้องกันไม่ให้เป็นสมาธิสั้นเสริมความคิดความอ่านในการเรียนรู้ในวัยทําง,งานเห็นไหมครับมันมีประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยฝากไว้ด้วยครับถ้าเกิดท่านกลัวถ้าเกิดท่านก,าก,านกังวลกินตัวนี้เป็นประจากินน้ำมันดาวอินคานะครับเป็นประจําสิ่งที่ท่านกลัวลดลงไปเลยครับลดลงไปเยอะเลย นะฮะเอาครับท่านผู้ชมจำไห้นะครับสม,มุนไพยช่วยได้ถ้าไม่มีอะไรน้ำมันดาวอินคานะครับใครที่เป็นอยู่ใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่สมาธิสั้นกินประมาณประมาณเดือนหนึ่งเช้าหนึ่งช้อนชาช้อนกาแฟเย็นช้อนเช้าช้อนกาแฟทุกวันวันละช้อนน่ช้อนเท่านั้นเด็กฉลาดขึ้นทุกคนท่านก็ฉลาดความจำก็ดีดูตัวอย่างเอาลุงไพยเป็นตัวอย่าง เอาตัวเองเข้าขายเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรถ้าเกิดสติปัญญาไม่ดีสมองไม่ดีมันเวลามาพูดข่าวนี่มันจําไม่ได้นะครับมันจําข่าวไม่ได้เราอ่านข่าวเราจําข่าวเราจํามาจากการอ่านครั้งเดียวจบนะครับแล้วจําเอาตัวลงตัวเลขอะไรต่ออะไรก็มันไม่ต้องถึงว่บบาบังคับว่าต้องจำหรอกครับมันอ่านแล้วมันจําก็จำงวนได้เองนะถ้าบังคับไปมันจําบางทีมันก็จําไม่ได้นะครับ เช่นป็นนี่คนอื่นก็เนี่ยกี่หมื่นกี่พันมังที่จําไม่ได้นะครับแต่คนอื่นเป็นนี่เราจําแม่นนะครับเอาครับท่านผู้ชมมาดูหน้าหนังสือพิมพ์บ้างครับมาดูหน้าหนังสือพิมพ์วันอภิปรายเนี่ยเขาจะเล่นอะไรนะครับก็มีของไทยรัฐนะเออด้านบนครับด้านบนด้านบนสุดเลยขยายก็กตอ่ตาอะไระ ขยายกักตัวนะครับ21วันอันนี้อันนี้แชรไว้ก่อนนะครับเพราะในช่วงระยะเวลานี้ปรากฏว่ามันมีโควิดสายพันธ์แอฟริกามันร้ายนะครับแล,แล้วแล้วมันอยู่ในร่างกายมันเผยแพร่เนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านกว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นโควิดธรรมดา14วันไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยไอ้นี่เกิน14วัน เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเริ่มกักตัวนะครับ้ต่อไปนี้นะเขากักตัวหมดถ้าจะคิดว่าคงจะไวๆเนี่ยจะต้องกักตัวเป็น21วันเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเลยถ้าเป็นก็ไปนอนยาวส่วนใหญ่คนผู้สูงอายุก็สบายไปนอนเล่นลายนะครับนะที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ากลัวกินฟ้าทลายโจรกิน ทังเช่ากินเยอะๆป้องกันไว้นะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายอยู่เป็นประจำออกกําลังกายกินทังเช่ากินน้ำมันดาวินคาอะไรทานองนี้นะครับท่านผู้ชมกินอยู่เป,ป็นประจำาปยกมันไปยกภูมิต้นานทานเมื่อมันไปยกภูมิต้านทานไอ้พวกนี้มาที่เราทําอะไรเราไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นแล้วตายคือคนที่อดแอดมีหลายโรค นะครับอันในตัวตัวดำใหญ่แฉช่วยรัฐมนตรีถูกสักวอกค้าขอสอบพื้นพันอะไรพักพัวไทยลากไส้เจจอก็อันนี้เป็นอ่านแล้วถ้าท่านผู้ชมไม่ติดตามข่าวนะท่านผู้ชมก็จะงงว่าเออมันอะไรกันนักหนาเนี่ยนะครับ แถ่ขอสอบแถช่วยรัฐมนตรีถูกซักฟอกค้าข้อสอบอันนี้ค้าข้อสอบไม่รู้ว่าใครค้าใครนะครับนะก็หมายความว่าต้องไปเอาข้อสอบจากอีกฝ่ายตรงข้ามมานะครับไปซื้อมาถ้าสมมติว่าเราจะถูกอภิปรายอะไรเป็นหลักเพราะอะไรไอ้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ซักฟอกเขาก็ไม่บอกว่าจะซักเราเรื่องอะไร เมื่อเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ถ้าเรารู้เราตอบเข้าประเด็นง่ายนะครับอันนี้แฉช่วยรัฐมนตรีถูกซักฟอกค้าข้อดสอบนะกระบวนการซื้อขายข้อสอบกันจริงเท็จยังไงท่านผู้ชมมันเป็นข่าวได้ทั้งหมดนะเพราะข่าวที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ระบุชื่อบุคคล การละเมิดทั้งหลายแหละมันก็ไม่เกิดการฟ้องร้องก็ไม่เกิดไม่รู้จะไปฟ้องใรงครแติงเขาเป็นสื่อมวลชนก็เปความจําเป็นนะครับแห่สมัครเราชนะท่านผู้ชมครับที่เขียนว่าแห่สมัครเราชนะอันนั้นก็พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะต้องมาสมัครด้วย โดยการใช้สมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนต้องมาสมัครด้วยตนเองก็มาสมัครกันเต็มทุกจังหวัดแล้วก็การบริการของรัฐไม่ทั่วถึงข้อที่จริงอ่ะจะไปโทษการบริการของรัฐทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเขาก็ต้องมีวันนัดแต่พี่น้องประชาชนที่มาสมัครแล้วมาแสดงความทุกข์ยากถูกดุถูกด่ถกดาถูกว่าร้องหม่มร้องไห้เดือดร้อนเป็นลมอันนี้เป็นเรื่องของคนคนผู้สูงอายุท่านทั้งหลายครับเรามองภาพ นี่คือแสดงว่าเราจนคนไทยเราจนนะครับคนไทยเราจนเมื่อเขาจนความเดือดร้อนตรงนี้ก็มีจะก,กี่พันบาทก็ต้องเอาเพราะอย่างน้อยที่สุดก็เอาไปช่วยให้มันอยู่ได้ไม่มีเงินอะไรที่เอาไปลงทุนหรอกเอาไปแค่อยู่ได้ทั้งที่ไอ้ไอที่เอาไปเนี่ยบางส่วนก็เอาไป ป็นไม่เป็นเงินด้วยเอากลายเป็นว่าไปเป็นไอ้ได้ของได้ของแทนที่จะได้เงินก็ได้ของไอ้น,นึกซึงรัฐบาลก็กต้งองมีกรรมวิธีในการป้องกันนะก็เราเห็นว่าพี่น้องประชาชนของเรายากจนจะทำยังไงให้พี่น้องพ้นจนได้เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องคิด ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนอยู่อย่างนี้จนอย่างนี้จนชินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่มาเป็นรัฐบาลคุณจะต้องบอกว่ามีกรรมวิธีอย่างไรที่จะต้องจะทำให้พี่น้องหายจนเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นรัฐบาลขราวต่อไปนะครับเลือกตั้งคราวต่อไปถ้าเขามีนโยบายดีและทำไม่ได้ นะครับไม่ใช่บอกว่าต้องปลูกห้าต้นหกต้นแล้วานป่านี้ยังไม่ได้ปลูกเลยปลูกเฉพาะคนคนที่อยู่ในส่วนของรัฐปลูกได้นะครับถึงเราก็มาวันแล้วก็พูดไปแล้วนะคนที่ปลูกคือคนที่เป็นสมาชิกรัฐวิสาหกิจชุมชนและเอาไปปลูกไปปลูกไปปลูกอย่างไงไปปลูกอย่างไรทดสอบทดลองทำไมไม่ทดลองทั้งประเทศ แตไม่ทดลองเฉพาะที่นะครับเ <c oughs> นี่ยครับท่านผู้ชมนโยบายหลักก็คือจัชนะความจนได้อย่างไรเมื่อก่อนเรามีเราเห็นนโยบายเขาจัดเป็นวาระแห่งชาติเลยเช่นปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติดะดมสรรพก,กำลังทั้งหมดลงมา ที่คลายปัญหาทั้งหมดนี้ได้อะไรทิ้งไปก่อนเรื่องทั้งหลายทิ้งไปก่อนเพราะอะไรเวลานี้เรา GDP เราติดลบ6.1ซึ่งเป็นเป็นการติดลบมากที่สุดใน20-30ปีอ่สิบปีติดลบมากที่สุดนะครับมากที่สุดในโลกด้วยแต่ก็ไม่รู้แต่ในอาเซียนเนี่ย GDP เราต่ำที่สุดชินแล้วอันนี้ชินแล้วในช่วงปีต่อไปรัฐบาลจะต้องออกมาจะทำยังไงจะต่อสู้กับความยากจนให้ได้จะทำยังไงต้องมาระดมสมองวิธีกรรมวิธีในการดำเนินการไอ้อย่างอื่นปล่อยไปไอ้ไฟฟ้ฟารถไฟความเร็วสูงสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรอะไรบางทีมันไม่เกี่ยวกับความยากจน จริงอยู่มันอาจจะมีส่วนรอบๆกรอบแต่ไอประชาชนที่อยู่บ้านนอกอ่ะปีชาติแก,กขึ้นรถไฟธรรมดาก็ยังอาจจะไม่เคยขึ้นเลยและเอามัวแต่มามุ่งสีเขียวสีเหลืองสีราคากระแพงร้อยสี่บาทอะไรต่อะไรก็เถียงกันจนปวดหัวเปลี่ยนใหม่ครับเอามาดำเนินการที่เกี่ยวกับความยากจนเนี่ยสู้กับมันสักห้าปีนะสี่ปีห้าปียอมให้เขาด่าท่านผู้ชม รัฐบาลดำเนินการอะไรผมใครก็ได้นายกตูท่ทาผมก็สนับสนุนนะผมจะพูดเชียร์ทุกวันเลยออกมาเป็นวาระแห่งชาติให้ได้และกระดมสมองทุกภาคส่วนมาช่วยพี่นอ้องประชาชนผู้ว่าราชการนะครับมีหน้าที่ในการบําบัดทุกบํารุงสุขในพื้นที่ต้องลงไปจะทำยังไงให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่อยู่ได้ อะไรก็แล้วแต่ครับผมว่าจะโูคกันจริงๆงมันไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างแต่กูจะทำแล้วไม่ทำตันเองทำไมปฏิวัติตั้งมากที่สุดในโลกเลวกูปฏิวัติทำไมกูไทยทำได้ปฏิวัติด้วยชีกฉบับนูนชีกแก้แก้ชีกฉี้แก้แก้แกแกอะ ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างทำได้แก้จนเอาละครับถ้ามาลุม,มาต้มทำกันจริงๆปัจจุบันนี้รายได้เฉลี่ยของประชาชนมันต่ำเกตนะครับต่ำเกตฑ์สามพันบาทต่อปีมีรายได้เขาจะทำยังไงอะไม่จะไปดันเฉพาะพ่อ,พอ,พอค้าไม่ไม่ไม พวกพวก่อบรรดาพ่อค้าทั้งหลายแหละที่เคยนายกเคยระดมสมองมาช่วยดึงลงมาช่วยพวกนั้นลํำรวยจะซื้อประเทศกนได้แล้วคนทั้งประเทศรวมกันหอ5ห้าสิบล้านยังมีเงินไม่เท่าแกคนเดียวอะ่ะแล้วประเทศคนมันจะอยู่ได้ไงคนมันอยู่ไม่ได้ต้องยับยั้งคนรวย เก็บภาษีให้เยอะๆลิ่งรวยิ่งเก็บมาช่วยพี่นะ้องประชาชนคนจนให้ได้ถ้าเอากันจริงๆนะครับสี่ปีที่ทุ่มเทผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะอยู่ดีกินดีขึ้นแล้วประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นใครที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็หน้าบ้านไปเลยสามารถคุยได้เลยอัตราเฉลี่ยเดือนละปีละเท่านี้บาท ต่อคนเดี๋ยวนี้ตัวเลขมันขยับขึ้นมาเท่านี้แล้วเห็นไหมฝีมือใครฝีมือผมอ่าพูดกันเข้าได้เลยอันนี้ไม่มีวาระแห่งชาติสเปิดสปะไปวัน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 หนึ่งนะครับถ้าเราทำเราแก้ตัวได้ลอก่อนคุณดาดาอย่างอื่นดาไปเลยนะอะไรที puzzles, ่มันเกี่ยวข้องก็ค่อยแก้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 แล้วไปโฟกัส ที่จะแก้ไขยังไงให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขได้แต่โดยพื้นฐานจริงๆมีคำพูดฟังกันมาจนชินหูแล้วแล้วก็บ่อยมากแล้วแล้วก็ผมก็พูดบ่อยประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่โกงถ้าไม่คอร์รัปชันถนนทุกสายเนี่ยเกือบจะปูดได้ทองคำเลยเงินมันหายไปอยู่กับการโกงหมดมันไปกระจุกจุดเดียว เราเอาไม่อยู่อะทำไมจีนทำไมจีนเอาจีนเลยครับมันยกตัวอย่างดีจีนติดคุกและประหารชีวิตเลยนะครับเขาสอดส่องสายตากันเป็นสับป,ปะรดเลยใครโกงใครโกงใครโกงนะเมื่อไม่โกงประเทศมันถึงจเจริญพรวดเลยแต่ถ้าโกงไอ้เงินที่มันจะอาไปลงทุนเนี่ยสมมติเราลงทุนไปให้คนไปล้านหนึ่ง มันไปทอนก็นเหลือแสนหนึงมันจะไปทําอะไรได้แต่ถ้าล้านหนึ่งมาให้ไป,ไปทำมันมีโอกาสทําแล้วชนะความชนะความแพ้ชนะมันสูงเพราะฉะนั้นต้องควบคุมตั้งแต่นะการโกงของข้าราชการการไม่ทํางานของราชของรัชการการมักใหญ่ไฟสูงการที่ไม่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนมากเกินไปวันหยุดเป็นอันดับสี่ของโลกเนี่ยหยุดมัน หยุดเป็นเรื่องสนุกไปหมดเลยตราบใดที่ประเทศทาตประชาชนยังจนเขาไม่หยุดกันแต่ถ้าประชาชนรวยฐานะดีหมดแล้วเนี่ยเขาหลอกประชาชนเขาหยุดเมื่อหยุดประชาชนเอาไงเอาเงินออกไปเที่ยวเงินมันก็กระจายถ้าไม่หยุดไม่มีเวลาไปใช้ตังค์แต่ถ้าเกิดวันคนจนหยุดมันทำอะไรอ่ะมันก็ไม่มีไรายได้ไม่มีไรายได้แล้วทำไง วันนี้หวยออกเลยแทงหวยห,หาหวยดีไม่ดีก็เห็นไหมครับบนนะ่อนในประเทศไทยถึงมีเป็นเลยร้อยบ่อนเลยก็เพราะสาเหตุอย่างคือวันหยุดเยอะไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องแก้เป็นเรื่อง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 ผมไม่มีความรู้หรอกแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเก่าแก้นะมันก็จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม มุ่งมั่นเลยครับรัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลก็ได้ทำสงครามต่อสู้กับความยากจนเอากันจริงจังทุกภาคส่วนจัดเป็นในนั้นเลยครับแล้วก็เมื่อกลุ่มเนี้ยคณะกรรมการชุดนี้ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการใดต้องให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกไม่ใช่แตะแขนแตะขาแตะนั่นแตะนี่แตะนั่นแตะนี่ไม่ได้ถ้าได้รายงานนายกปลด ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ยากหรอกครับผมไม่ได้พูดว่าผมเก่งนะแต่ผมว่ามันทําไม่ยากลองทํานะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้อานิสงส์ไอ้คนที่จะทําได้มันไม่มีวาสนาไอ้คนที่ทําไอ้คนมีวาสนากูก็ไม่ทํากูก็ทําไม่ได้กูก็ขี้เกียจทําจะทําไปทุกวันทุกวันมันก็เตะรูปหน้าปะจมูกลูกน้อง ก็กินกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แล้วในที่สุดไอ้คนไทยที่เกิดมามันจะเกิดมันจะเป็นเศษคนไทยไปแล้วดูแลเขาบ้างให้โอกาสเขาบ้างลุงพายเป็นเด็กบ้านนอกผมรู้ว่าเราโตขึ้นมาได้เพราะผมให้โอกาสตัวผมแต่คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างผมไหมมีแต่ มันยังน้อยแต่ถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสให้เขาเปิดโอกาสให้เขามาพิจารณาว่าเขาต้องการอะไรไอ้คนที่เกิดมาต่ำต้อยอย่างลงภัยเนี่ยมันจะโตเพราะบางคนเนี่ยมันไม่มีความพยายามมันโชคไม่ดีเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้เขาจะเปิดโอกาสยังไงการศึกษา จะเปิดโอกาสให้ทุนเมื่อก่อนก็เห็นนะครับผมพูดไปพูดมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเชียร์ทักษิณอดีตนายกทักษิณเขาเป็นอดีตนายกที่เรายอมรับฝีมือเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องนะครับผมก็ยังยอมรับเขานะครับบอกเขาแน่จริงๆเขามีความคิดคิดทั้งวันคิดจนทันโลก อะไรก็แล้วแต่ที่กูจะทากูจะทําเนี่ยทําแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันก่อประโยชน์ถึงแม้ว่าวันนี้จะถูกลก่าวหาถูกด่าถูกว่าไอ้พวกไม่ตีนมือมือไม่พายเอาตีลาน้ําเยอะแยะ,ยะอันนี้ก็ต้องปล่อยเพราะสังคมมันเป็นอย่างนั้นแต่ในที่สุดแล้วความดีมันค้างคาคนทั่วไปจะยอมรับนับถือเพราะนึกถึงแต่ความดีที่เขาทําไว้ลองดูนะครับนายกประยุทธ์สู้ กับความยากจนท้กันจริงๆเลยอะ่ะเอาละเอาทรัพยากรที่มันมีอยู่ในประเทศเรานี่แหละไล่ตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาปลูกข้าวปลูกปลาปลูกข้าวไม่มีน้ําจะทําไงทําน้ําไหมเขาอย่างลุงไัยเนี่ยเอาละเป็นส่วนหนึ่งผมช่วยผมก็ช่วยแค่ขณะนี้เราจะสอนให้พี่น้องรู้เกี่ยวกับโซลาเซลล์ปกติแล้วการเรียนรู้โซลาเซลล์เนี่ยมันอย่างนี้ครับ มันเป็นรายจ่ายพี่น้องประชาชนจะมาเรียนโซล่าเซลล์เนี่ยจะต้องใช้เงินใช้ทองค่าจา้างค่าค่าเรียนค่าเดินทางค่าอะไรต่ออะไรเรียนไม่ถึงทักทีเรียนไม่ได้ทักทีเราจะเปิดให้เรียนฟรีผมใช้พุทธวิญญาณที่มีที่ร้อยกว่าไร่แหละครับเปิดสอนเลยสองวัน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  จ้างครูบาอาจารย์ที่เขาเสียสละมาสอนจะได้รู้เลยว่าโซล่าเซลล์มันต่อ,อยังไงต่ออนุกรมต่อขนาดต่อ,อยังไงแล้วมันมาแปลงลงอินเวอร์เตอร์จากอินเวอร์เตอร์มาเก็บเป็นไฟเป็นไฟดีซีแล้วก็แปลงจากดีซีไปเป็นไฟบ้านใช้แอร์ใช,ใช้ใช้แอร์ใช้พัดลมใช้ตู้เย็นใช้อะไรอะไรใช้ได้หมดมันขึ้นอยู่กับพลังแผงแผงโซล่าเซลล์จะมีกี่แผงกี่แผงเนี่ครับท่านผู้ชม พี่น้องอยากจะรู้ทุกคนสอนนะครับเขาได้ลดค่าใช้จ่ายบ้านเขาแล้วใครที่มีความคิดความอ่านที่ที่เก่งขึ้นก็ผิดสิครับแบตราคาถูกที่ใช้ลีเทียมอพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วทำไมไอ้ฝรั่งคิดได้ไอ้ฝรั่งมันก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่ามันคิดอะไรที่แปลกๆแล้ว มันสำเร็จสาเร็จเข้าเรื่องหนึ่งมันก็รวยเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ลองคิดดูเพราะนั้นเรื่องที่ผมพูดถึงโซลารเซลล์เนี่ยเราจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับคนที่จะรู้ว่าผมเปิดเรียนได้มาไลเนี่ยท่านสมัครมาทางนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ30คนเป็นหลักมากกว่านั้นก็ไม่ไหวนะครับเอากันเนื้อๆเ,เลยสองวัน30คน2องวัน30คนนะมาทุกส่วนของประเทศ สอนให้หมดสอนง่ายง่ายสอนเสร็จเรียบร้อยทําได้เลยที่สำคัญที่สุดคือไม่มีไม่เสียสตังถ้าท่านมาก็เอาข้าวมาสักถังหนึ่งก็พอแต่ถ้าไม่มีตังซื้อข้าวก็ไม่มีไม่ต้องเป็นเรามีข้าวเลี้ยงไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนมีพร้อมความรู้มีพร้อมมาศึกษาเพราะอะไรครับ จากโซลาเซลล์ของท่านเอาไปนะเอาไปทำอะไรไปปั่นน้ำดูดน้ำจากบอ่อมาสู่ไร่ดูดน้ำจากน้ำบาดาลมาลงบอ่อสูดน้ำบาดาลไปลงลงส่วนทั้งหลายแหล่ในไร่นาถ้ามันมีน้ำสมมติมันมีน้ำมันต้องจักมีไฟมาปั่นก่อนมีไฟมีน้ำมีน้ำมันถึงมีการปลูกพืชปลูกผักได้มีการปลูกพืชปลูกผัก กระทรวงรัฐบาลพยายามจัดโซนิ่งพืชผักแล้วกำหนดราคาขั้นต่ำให้เขาเท่านี้ก็มีความหวังว่าถ้าเราเอามาเป็นวาระแห่งชาติถึงอาจจะมีส่วนประกอบอีกเยอะอันนี้ไทยดับเบิลชนะนะไม่ไทยชนะอย่างเดียวนะครับเสียสลาละนะครับตัวผู้นำผมพูดในฐานะที่ แก่คนแก่คนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็นประสบการณ์ล้วน,นเป็นประสบการณ์ที่จริงๆที่ผ่านมาเลยนะครับไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่มานั่งนึกคิดนึกเอาจากเด็กบ้านนอกจนกระทั่งมียศถาบรรดาศักข์ขณะนี้มีฐานะอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้แล้วตอนนี้เราก็ยังเสียสละพูดทุกวัน พูดเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้มีการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อความอยู่ดีกินดีของตัวเราและลูกหลานแน่นอนครับบางทีก็ต้องขายของเพราะมันสอดคล้องกันถ้าไม่ขายของก็จะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายค่าสัญญาณดาวเทียมจะมาจ่ายโน่นจ่ายนี่เดือนหนึ่งเป็นล้านมันก็หมุนลวงกันไปแต่เรามีความสามารถครับเกือบสิบปีมาเนี่ยจ่ายเงิน เกี่ยวกับดาวดวงดาวเทียมมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับกส่งสัญญาณทีวีเนี่ยท่านลองคิดปีหนึ่งเอาละสามสิบล้านสิปีเนี่ยมันจ่ายไปสามร้อยกว่าล้านแล้วไม่ใช่เงินจากกระเป๋าหรอกเงินพี่น้องช่วยกันแล้วผมก็ต้องตอบแทนพี่น้องด้วยสรรหาอะไรดีๆมาให้กับชีวิตของพี่น้อง ให้มีความสุขทั้งใจแล้วก็มีความสุขทั้งกายเอาเงินจากคนที่รวยฐานะดีๆหน่อยไปช่วยคนยากจนก็ไปช่วยดูแลคนป่วยมะเร็งที่เขาหมดโอกาสใครอยากจะไปไปดูฟรีอย่างนี้จะใครอยากจะรักษาไปฟรีนะครับอันนี้ก็ฝากท่านทั้งรัฐบาลไว้ผมพูดในหัวข้อว่าจัดเป็นวาระแห่งชาตินะครับ เอามาดูเรื่องเ,อเมื่อคู่นี้ยังไม่ได้ขึ้นของมติชนดูของมติชนเขาคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับข้างบนก็พระบา,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จสถานทูตออสเตรเลียนะครับไล่ลงมาตรงตัวใหญ่โตใหญ่ดำนะครับกบ เพื่อไทยปูดบิ๊กปอยงสวยแรงงานนะเออกำลังออกอากาศอยู่นะครับฮลัลโหลก็เอาไวคค้คนที่จะฟวนอินนี่นะครับคนที่จะฟวนอินเนี่ยเอาไว้วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับนะหรือว่าเวลาเวลาที่ผมออกลงจากการออกอากาศไปแล้วท่านก็นโทรเข้ามา นะครับเอาคันนี้มาดูเรื่องอลุยซักฟอกวันนี้ก็แน่นอนครับหนังสือพิมพ์ทุกหัวทุกหัวสีนะครับเขาก็จะพูดเรื่องซักฟอกเดี๋ยวประมาณสะเก้าโมงหรือสิบโมงเขาก็จะเริ่มลุยกันท่านผู้ชมก็ติดตามจากผมไปหลุดจากผมไปก็ดูทีวีช่องทั้งหลายแหล่ที่เขาไปนะที่เขาไปถ่ายทอดสดแล้วก็เอามา ส่วนใครที่ฟังไม่ได้ฟังไม่ทันเดี๋ยวเย็นนี้ผมสรุปให้ฟังว่าวันนี้เขาคุยอะไรในทางไลโอเอครับส่วนใครจะสมัครสมัครมาเรียนโซลาเซลล์มาได้เลยครับส่วนใครที่จะไปหาลุงไพปวดปวด,ปวดเมื่อยๆประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบลุงไพอยู่ที่พิจิตรนะครับนะปวดปวดเมื่อยๆเ,เป็นโน่นเป็นนี่นะเราจะอยู่นะครับ สิบแปดสิบเก้ายี่ยี่บอยอยาอยู่ประมาณใส่ห้าวันนี่แหละครับเพราะว่าเตรียมการสอนนะเตรียมการสอนด้วยและท่านผู้ชมสนใจเธอเลยครับนะเอามาดูเรื่องอื่นๆนะครับมาดูเรื่องโควิดครับมาดูเรื่องโควิดอ่า โควิดวันนี้เอ,เอาเอาเอาของไทยก่อนนะครับเอาของที่เกิดขึ้นในประเทศ143คนนะแล้วก็เราจะดูครับอวานี้เสียชีวิตสองคนเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาก็จะมาส,สรุปไทม์ไลน์ให้ฟังว่าไอ้สองคนที่ตายเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรบ้างนะครับเป็นโรคอะไรบ้างแล้วก็อายุเท่าไหร่ เป็นยังไงเราจะได้มาคอยดูคอยปรับปรุงแล้วขอย้อนกลับไปที่จำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียนเมื่อกี้ครับสิ่งที่เห็นนะครับหลายๆประเทศเขาลดหมดแล้วของพอมา่ายังไม่ต้องไปห่วงเขานะครับเพราะพมา่านี่หมอ,หมอ,ห,มอหมอพวกบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหยุดเดินขบวนกันนะในช่วงตอนนี้ก็ ไม่ตรวจแล้วครับไอ้ตรงนี้ส่งยอดมาอย่างนั้นเองอ่ะเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้เลยพมา่าจะเหลือ16คนบางวันเหลือ4คนแต่ที่โน่นครับเวียดนามเวียดนามปิดประเทศปิดจังหวัดกักคน2ล้านคนไม่ให้ออกจากบ้านเวียดนามกำลังมาแรงครับแต่ของไทยเราก็แรงอีกรูปแบบคือโควิดแอฟริกามันเข้ามานะครับท่านผู้ชม ยังพูดถึงความปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยตอนนี้จุดที่จะเป็นจุดบอ่อเกิดของโรคโควิดนะครับอยู่ที่ปทุมและกะจังหวัดตากสองแห่งนะครับปทุมนี่ใครไปที่ตลาดสดอะไรพรพัดหรือไงผมก็จำไม่ได้นะซื่อชื่ออาจจะผิดนะนะแล้วติดกันกระจายไปทั่วประเทศหมดเลย <c oughs> ยังไงก็ติดตามข่าวสารครับมันเยอะมันไม่สามารถเอามาพูดมาบอกได้ในทีเดียวครับพอพูดพูดไปเวลามันก็หมดแล้วเอามาดูทั่วโลกครับมาดูทั่วโลกนะครับร้อยเก้าล้านนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับร้อยห้าสิบล้านเนี่ยแน่ชัวร์เลยแต,ตนน่ตอนนี้ตอนนี้ที่น่าดีใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือ สถานการณ์โควิดที่เป็นกันอยู่ขณะดนี้แต่และว,วันที่ติดลดไป45% 40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับมาดูตัวเลขคนติดนะครับวันนี้300,000กว่าเนี่ยเมื่อก่อนที่แรงๆก็มา700,000 8 0 0 0 0นะครับตอนนี้ก็เหลือ300,000กว่า,าแสดงว่าตัวเลขลดลงลดลงเอารายงานของเมื่อวานมาให้ดูที่ครับว่าประเทศไหนบ้างที่ติดนะครับว่าติดแล้วนะสหรัฐ เป็นไปได้ยังไงสหร,รัฐเหลือ6 4หมืนะครับบาราซิน2 3งหมตัวเลขลดลงลดลงหมดเลยนะก็ก็อันนี้ต้องให้ผลผลพลอยได้จากผลพลอยได้จากวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้วัคซีนก็แข่งขันกันอย่างแรงสำหรับวัคซีนเนี่ยเราประเทศไทยเราเนี่ยครับ เป็นประเทศที่เรียกว่าเรากำลังตีคู่กับเวียดนามเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจตอนนี้เราแพ้เขาแล้วนะครับนะเราแพ้เขาแล้วแต่ละนั้นมันแพ้ทางเรื่องความเจริญทางทางวัตถุนะการลงทุนลงร้อนเรื่อง g d ดีพงจีดแต่จิตใจเราคนไทยเราจิตใจเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะครับจึงอยู่ตอนหลังๆเนี่ย เด็กๆสมัยใหม่เนี่ยมักจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ทายเหตุอะไรครับหลักๆเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เพราะเขามีมือถือเขาไม่ต้องอาศัยพ่อแม่สอนเขาพราะเขาอ่านได้เขาค้นหาได้ทุกเรื่องราวที่พ่อแม่สอนเขาไม่ได้มันอยู่ในนี้เขาก็เลยลืมตัวลืมตัวว่าเองเกิดมาจากไหนมีความรู้มีความสามารถ อ่านเรียนเขียนพูดอะไรทั้งหลายแลจนถึงอายุป่านนี้ใครดูแลเองมาพอเข้ามาได้น,นี้ปั๊บเขายึดถืออันนี้เลยเป็นครูบาอาจารย์บางคนพกเหมือนพ่อแม่เลยท่านผู้ชมยอมรับนะครับคนที่มีมือถือไปไหนขาดไม่ได้แต่พ่อแม่เอาไปด้วยไหพ่อแม่อยู่ที่ไหนกูไม่รู้เรื่อง พ่อจะกินอะไรแม่จะกินอะไรไม่เคยสนใจแต่มือถือฐานไม่มีเนี่ยโวยแล้วถือมือถือไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เอาตัวชาร์จไปแล้วโอยวายตายเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเด็กเขาโอนไปทางนี้หมดแล้วเขาก็เลยลืมธรรมชาติลืมความเป็นจริงว่าเขาเกิดมาจากไหนเขาอยู่อย่างไรเขาต่อมาจนบัดนี้ใครเป็นคนช่วยเขาดูแลเขา เขาลืมครับเอาละลืมก็ลืมเราก็ต้องอยู่เหนือเขาให้ได้ลูกเล่นฉันเล่นลูกเล่นฉันก็เล่นเรามีเวลาเล่นมากกว่าเราเก่งกว่านะมาดูตั้ตอนนี้นะครับมาดูอย่ามาถามนะครับว่าลุงไพยรู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างตอบได้เป็นเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเลย ไม่ใช่เก่งมาจากไหนครับใครที่เก่งมาลุงพายสอนลุงพายถามหมดถามทุกคนจดเป็นเล่มๆเลยหมอฝนบอกลุงพายจดขนาดนี้เลยจะจําได้ไหมก็จดไว้ก่อนว่าหลังก็มาไล่นะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในมือถือเราเนี่ยมันมีประโยชน์ในมือถือกําลังออกอากาศอยู่นะครับเรากําลังเรามีมือถือเนี่ยนะว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับ ประโยชน์ชัดๆในประโยชน์เคองมือถือติดต่อสื่อสารนะครับสช่วยการทำงาน 3. ช่วยความรู้สนะครับดูหนังฟังเพลง 5. ค้าขายประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีโทษนะแต่โทษมันบางๆจางๆเพราะฉะนั้นจะเข้าลายอย่างไรจะสอนเขาเข้าลายลาย OA ลายเอ e n c h a t เสร็จเรียบร้อยเข้า a c e b o o k จะ facebook ไลค์จะทำยังไงจะต่อไอ้ Facebook Facebook อะไร Facebook People New นของลุงไพ่อย่างไงพรพาะว่างวันก็ไม่ได้อยู่บ้านจะดูไงศึกษาแล้วก็ทำ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 นะครับถ้ามันเป็นไปได้ก็เดี๋ยววันหลังเอาว่างๆเอาเลยใครมีสมาร์ทโฟนไปอยู่กับลุงไพยสองวัน บ่งต้อให้เสร็จทำอะไรให้เสร็จสอนในนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับก็คนแก่เราแก่แล้วเราจะนอนอยู่บ้านมันจะมีประโยชน์อะไรเราออกมาคุยออกมาพูดออกมาแนะนำมันจะก่อประโยชน์กับพี่น้องตัวเองก็มีความสุขนะครับเอาละครับรายละเอียดข้อที่จริงก็เยอะเลยเนี่ยนะเรื่องของอวยผมเตรียมข่าวมา เกือบร้อยข่าวแต่พูดได้แค่นี้นะครับจะมาอ่านข่าวเหมือนกับให้คนอื่นฟังตาหูตาก็ไม่เคยดีนะสู้าอ่านทีเดียวมาวิเคราะห์ท่านผู้ชมฟังและสนุกกว่ารายละเอียดของข่าวท่านอยากต้องการจะรู้เรื่องอะไรท่านก็ไปเปิดช่องอื่นบ้างแล้วกันเดี๋ยวมาเปิดจะช่องลงภายอย่างเดียวเดี๋ยวคนอื่นก็จะอิจฉาเอานะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คงจะหมดเวลากันแค่นี้นะติดตามกัน ในรายการเป็นช่วงชวงช่วงไปมันมีรีลันแล้วก็พวงนี้เช้าพบกันใหม่นะครับลาเลยครับสวัสดีครับ